เป็นชายเสียงอายุ5 ปีเจ้าพญาจักรีได้รับเป็นเหรียญเป็นรุ่นนับทำให้มีราชาวเวียนและถวายก็เป็นมหาเวียนรับราชการต่อหนุนสัตว์ในเวียนเมื่อคราวในเสียงอายุ6 ปีเป็นบุตรตามโบราณประเพณีไทยหลังจากศึกแล้วได้ประมาณ10 ปีในเวลา
กราช2300ปีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปฐุมพลเสด็จขึ้นครองราชในลำดับถัดไปเพียง2เดือนเศษก็ถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระเชษฐาธิราชสมเด็จพระเจ้าเอกทัตขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ที่33ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาแต่ด้วยความแปรปรวนของบ้านเมืองไม่ขาดทำให้บ้านเมืองเกิดความอ่อนแอส่งโอกาสให้กองทัพพม่าทำการปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาในระหว่างที่อยู่ภายใต้วงล้อมนี้การวางแนวปะทะของอยุธยาไม่สามารถพลิกผลของสถานการณ์ได้เลยอันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่กองทัพหัวเมืองทั้งเมืองรวมถึงกองทัพพระยาตาซึ่งในตอนนั้นมีตำแหน่งเป็นพระยาวชิรปราการเจ้าเมืองกำแพงเพชรได้ถูกเรียกให้มาช่วยราชการI'm not afraid.
ไทยกรุงศรีอยุธยาขาสุดดังแต่ก่อนแต่พญาจันทบุรีคาดว่าพญาตาจะต้องมาตีเมืองจันทบุรีต่อเป็นแน่จึงคบคิดกับขุนรามหมื่นซ่องออกอุบายล่อเข้ามาในเมืองเมื่อคิดได้พญาจันทบุรีจึงนิมนต์พระสงฆ์สี่รูปให้เป็นคู่ไปเชิญพญาตามาเข้าเมืองและแจ้งว่าตนมีความเจ็บแค้นข้าศึกที่มาย่ำยีกรุงศรีอยุธยาจึงเต็มใจจะมาช่วยผู้บ้านผู้เมืองพญาตาฟังความแล้วก็ไม่ไว้วางใจพญาจันทบุรีแต่เมื่อปรึกษาแม่ทัพนายกองแล้วเห็นว่าควรจะยกไปเพื่อให้รู้แน่หากประสงค์ร้ายก็จะได้กำจัดเสียพระยาตานำทัพตามประสงค์ไปจันทบุรีแต่เมื่อมาถึงแล้วเจ้าเมืองจันทบุรีก็ไม่ได้ออกมาต้อนรับอย่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่แต่กลับเรียกระดมคนเข้าประจำหน้าที่เชิญเชิญทั้งยังคบหาขุนรามหมื่นซ่องที่ทำร้ายพญาตาไว้เป็นอีกทั้งพญาจันทบุรีไม่ออกมาทำสัตย์สาบานให้บังเกิดความไว้ใจพญาตาจึงขัดขืนไม่เห็นแก่ไม่ตรีจิตอีกต่อไปพญาจันทบุรีจึงสั่งปิดประตูเตรียมรับมือเต็มที่เชื่อว่าตัวมีกำลังมากกว่าพระยาตารู้สถานะของตัวเองว่าอยู่ในที่คับขันเสียแล้วข้าศึกที่อยู่ในเมืองมีกำลังมากกว่าด้วยความเป็นชายชาตินักรบเห็นว่าถ้าชิงลงมือก่อนจะได้เปรียบจึงเรียกนายทัพนายกองมาสั่งว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายไพ่ให้เทที่อาหารที่เหลือและปล่อยหม้อเสียให้หมดหมายไปกินข้าวเช้าด้วยกันที่ในเมืองเอาพรุ่งนี้250 ปีทำให้แผ่นดินมั่นคงเป็นปึก
ชั่วจนถึงวันนี้รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันที่พระราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ให้เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินและมีมติให้ถวายพระราชสมัญญา